นี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวจะได้สับภาษาอังกฤษตัวหนึ่งเดี๋ยวพี่จ๋าจะเอาข้อมูลให้พวกเราไปนะครับตรงนี้เขาเรียกอเมริกันคอร์เนอร์อเมริกันแปลว่าอะไรอเมริกันคืออะไรก็อเมริกันอเมริกาแปลว่าอะไรครับอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะแล้วอเมริกันแปลว่าอะไรอ่ะประเทศอะไรครับประเทศอเมริกาเก่งครับไม่ครูภาษาอังกฤษช่วยได้ในโรงเรียนแสดงว่านะเดี๋ยวผู้ฝากความคิดถึงพอ.ด้วยนะหลังจากแยกอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกันออเนอร์คอร์เนอร์แปลว่าอะไรครับใครรู้มั้งมีรางวัลให้คอร์เนอร์ใครตอบคอร์เนอร์ถูก C O R N P R คอร์เนอร์แปลว่าอะไรครับอเมริกันคอร์เนอร์แล้วอะไรครับแล้วอะไรครับคอร์เนอร์ผมตามความรู้อ่ะมันจะรู้เพื่อตอบแล้วผมแล้วอะไรครับคอร์เนอร์แปลว่ามุมหรือว่าห้องก็ได้นี่เป็นมุมหนึ่งส่วนหนึ่งเห็นไหมครับของตึกเนี้ยอเมริกันคอร์เนอร์ภาษาไทยก็แปลว่ามุมอเมริกาโอเคได้ได้จะได้แต่ว่าโอ้ไอ้นั้นแปลตรงตัวนะฮะแต่ถ้าแปลตรงๆมันเขาเรียกว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารว่าทำอเมริกานะเพราะฉะนั้นอะไรเกี่ยวกับอเมริกามันจะอยู่ตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้พื้นที่เขานะครับเนี่ยตรงเนี้ยเขตแดนเขาห้ามไปจับต้องห้ามหรือห้ามทุกอย่างมันเหมือนสารพูดเลยถูกไหมฮะพูดทุกประเทศที่มาในบ้านเราเนี่ยเราไปทำอะไรเขาไม่ได้นั่นถือว่าเป็นเขตเขาไอ้นี่ก็เหมือนกันเขาทำสัญญาให้แล้วกับมหาราชพัฒน์เลยว่าจะวางตั้งข่าวสารข้อมูล